ต้องให้กำลังใจกันถ้าหมดแต่ตำหนิต่อว่ากันเนี่ยคนทำมันก็หมดกำลังใจอะนะก็วันนี้เป็นการลงนามร่วมกันนะครับเท่าไหร่นะ7กระทรวงใช่ไหม7กระทรวงร่วมกันในการดูแลนะครับดูแลเด็กปฐมวัยแล้วก็ผู้สูงอายุนะมันหนึ่งในยุทธศาสตร์ของเราอยู่แล้วนะซึ่งเราก็จะต้องดำเนินการให้เกิดความต่อเนื่องนะแล้วก็เข้าลึกในเชิงลึกให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องเตรียมความพร้อมของคนของเรานะทุกคนมีค่ามีเรื่องอะไรมีส่วนร่วมในสังคมคนไทยโดยเฉพาะยิ่งคนสูงอายุเราจะต้องทำยังไงไม่ให้เขาเป็นภาระของครอบครัวแล้วเขามีอาชีพที่ดูแลตัวเองได้นะในที่ไม่ได้จริงๆเราก็ใช้มาตรการอื่นในการดูแลเขาเพราะนั้นเราต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะครับเพราะเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่มีเข้าสู่สังคมสูงวัยเต็มอย่างเต็มเรียกอะไรล่ะเต็มภาคภูมิหรือมั้งเพราะเรารักษาดีไงดูแลดีสุขภาพดีเพราะอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆทั้งเดียวกันคนเกิดขึ้นน้อยลงนะนั่งอยู่นี่ก็ไม่แต่งงานหลายคนใช่ไหมมันไม่สร้างพลังไม่สร้างแรงงานไม่สร้างคนวัยแรงงานขึ้นมาใหม่เพราะนั้นเราก็เจอแต่คนสูงวัยนี่ทำยังไงจะให้มีงานทำไงวันนี้ก็ต้องใช้หลายอย่างกับเพื่อนทั้ง 4S 5S อะไรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวไปศึกษาดูในเดียวกันก็อยากจะบอกว่าเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วล่ะว่าการทำงานเนี่ยมันต้องทำต่อเนื่องเข้าใจไหมไม่ทำพูดวันหนึ่งแล้วก็เลิกจะพูดไปมันก็ได้เท่านั้นนะมันไปดูที่การกระทำดีกว่ามันทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะทุกคนที่อยู่กับผมเนี่ยก็ร่วมกันทำมาหลายปีแล้วนะก็ไปดูที่ผลงานสำเร็จอะไรไปแล้วบ้างเพราะนั้นเราก็คาดหวังว่าถ้าเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะถ้าได้ทำเราก็จะทำให้มันต่อเนื่องไปสานต่อสิ่งที่มันสำเร็จไปยังที่กำลังใกล้สำเร็จหรือที่ยังไม่สำเร็จทุกคนรู้ปัญหาดีหมดอ่ะไม่ว่าใครอยากมาพูดอ่ะวันนี้รู้ปัญหาประเทศไทยหมดทุกคนนั่นแหละแต่มาอยู่ที่จะทำอย่างไร how to do นะคือสำคัญแล้วจะทำได้หรือไม่แต่สิ่งที่ผมต้องขอบคุณก็คือบรรดาพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่ที่ร่วมมือกับเรามาโดยตลอดเพราะหลายอย่างมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดหลายอย่างก็อยู่ในขั้นตอนที่ต้องแก้ไขหลายอย่างเหล่านี้เพราะความเข้าใจการทำงานของรัฐบาลวันนี้ผมก็กราบเรียนเมื่อกี้ผมย้ำไปแล้วว่าการทำงานเนี่ยทุกคนมีความต้องการเท่ากันหมดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีเก่งที่สุดไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนเนี่ยนั่นคือทีมงานที่ต้องทำเราจะต้องร่วมมือกันในทุกมิตินะทุกระดับทุกพื้นที่ข้าราชการก็มีพี่น้องประชาชนอยู่กับเราด้วยคำว่าอยู่กับเราคือช่วยกันทำงานเพื่อใครล่ะครับเพื่อตัวเองรัฐบาลก็มีจิตปรารถนาแค่นั้นแหละนะเพราะนั้นวันนี้ก็หลายอย่างเราพยายามจะแก้ไขไปให้ดีที่สุดนะมันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆหรอกนะเราต้องผจญปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมามากมายทำไมผมถึงพูดอย่างนี้ผมอยู่มาหลายปีแล้วนะแล้วผมก็รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นและอะไรมันจะเกิดขึ้นอีกนะเราก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกสิ่งที่มันทำให้ประเทศเรามีการพัฒนาที่ช้าเกินไปนะก็พยายามอย่างเต็มที่อย่างยิ่งยวดหน้าที่รัฐมนตรีมีตรงไหนก็ทำตรงนั้นจากนั้นก็คณะทำงานทั้งหมดที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยก็เป็นผู้ที่จะนำนโยบายไปถูกการปฏิบัติแล้วก็ช่วยกันติดตามกับดูแลร่วมมือกับพี่น้องข้าราชการทั้งหลายต้องให้กำลังใจกันถ้าหมดแต่ตำหนิต่อว่ากันเนี่ยคนทำมันก็หมดกำลังใจอะนะผมก็ได้แต่บอกว่าอย่าท้อแท้แล้วกันเรานี่คือความท้าทายของประเทศไทยนะที่วันเนี้ยที่มันมีปัญหาอยู่อะไรก็แล้วแต่หรือมันเดินไปข้างหน้าไม่ได้หรือทำไม่เสร็จทำไม่ได้ทำนั่นคือความท้าทายท้าทายกับใครกับประเทศไทยกับคนทั้งประเทศว่าท่านจะได้หรือท่านจะไม่ได้ประเทศไทยจะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นมันทุกคนร่วมรับชะตากรรมกันหมดอ่ะถ้าเราไม่รักกันเราไม่ร่วมมือกันนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกแล้วผมรักทุกคนผมไม่อยากจะทำให้ทุกคนนะก็ขอให้ช่วยกันแล้วกันสื่อต่างๆเนี่ยก็ช่วยกันนิดนึงนะก็เห็นอยู่แล้วว่ามันขัดแย้งกันก็มีตัวอย่างอยู่แล้วนี่ถ้าขัดแย้งมากขัดแย้งน้อยมันเกิดขึ้นอะไรกับประชาชนในประเทศผมไม่ต้องการให้อะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นนะขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ